Nation, the station. สวัสดีครับดีเจดอยครับดีเจบายครับผมและตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดรถไฟรัชดาใช่แล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับกิจกรรมพิเศษนะฮะที่ชื่อว่า The Seat Station นั่นเองครับสถานีความมันเคลื่อนที่ของเรานะฮะใช่แล้วครับวันนี้รับรองว่าจะได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้ฟินกับศิลปินสุดซีดแบบโอ้โหประชิดตัวเลยทีเดียวถูกต้องนะครับศิลปินที่เราพามาถึงคุณในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณว่านธนกฤตนั่นเองครับรวมไปถึงแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับใช่แล้วนะฮะ The Seat Station ในวันนี้นะฮะจะสนุกสุดมันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับตอนนี้ศิลปินของเราพร้อมแล้วนะครับก่อนที่จะไปเจอกับคุณว่านธนกฤตแบบเต็มๆเซอร์ไพรส์โชว์ของเราแน่นอนวันนี้ต้องกรี๊ดให้กับพวกเขาเลยนะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆกับ2หนุ่มแนบอลีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่อย่างนี้ก็สบายพอแล้วฉันไม่ต้องรู้หรอกฉันยังไงก็ไม่บอกชอบที่ยืนตรงนี้ใกล้ๆเธอให้เธอรักเขาไปแต่วันไหนจะเสียใจยังพร้อมที่เคียงข้างเธออยู่แม้ว่าเธอไม่เคยจะรู้อยากให้เธอรู้เมื่อได้พบฉันหลงรักเธอที่ฉันซ่อนไว้ให้เธอรู้อยู่ในชั่วโมงต้องมองชั่วโมงที่ใจไหววันเรากับดอกไม้ได้เปลี่ยนไปเป็นรักที่มีข้างในมองให้อยู่นานรู้บ้างไหมแค่อยากวันนี้ เราจัดคอนเสิร์ตเล็กๆครับแบบที่ไม่มีเหตุผลไม่มีปีไม่มีคลุยไม่มีบัตรก็ดูได้ไม่ต้องร่วมสนุกอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแค่ว่างแล้วก็ให้เวลากับความสุขเล็กน้อยของตัวเอง
สุดท้ายนี้ครับอยากฝากอะไรถึงแฟนๆบ้านนะครับก็มีน้องๆแฟนเพลงบางคนที่มาดูเรานะครับก็แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อโต้เพื่อนผมชื่อหัวนะครับชื่อวงวานาบรีนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับวันนี้คนที่มาชมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนฟังซีดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนส่วนน้อยก็เป็นคนที่มาเดินช้อปปิ้งนะครับแล้วก็คนที่ฟังซีดเนี่ยคือว่าใช้ชีวิตได้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกวันที่ตื่นมาทำงานได้เปิดฟังเพลงขอให้มีความสุขแล้วก็ฝากทุกผลงานที่จะเกิดขึ้นทั้งของผมของแนปอลีนแล้วก็ทุกศิลปินที่จะเกิดขึ้นของ Spice Dis ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีซีดฮะผมว่านชนกฤตครับพวกเราแนปอลีนครับผมครับผมแนปอลีนครับวันนี้นี่เพิ่งเสร็จภารกิจ The Seed Station นะครับที่นี่นะฮะตลาดนัดรถไฟรัชดานะครับคนเยอะมากๆวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยพี่เพราะว่าได้มาร่วมแจมกับพี่ว่านนะครับหลังจากพวกเรามาอยู่ค่ายSpice Dis ด้วยกันแล้วเนี่ยพี่ว่านก็ชวนไปเล่นอะไรดีๆแบบนี้บ่อยๆก็ยินดีนะครับได้มาเจอเหมือนกับแฟนเพลงของพี่ว่านแฟนเพลงของเราเองรวมถึงใครที่อยู่ตรงสถานีรถไฟเนี่ยก็มาตรง Seed Station นี้มาชมคอนเสิร์ตมีความสุขมากเลยครับเป็นครั้งแรกของผมกับ The Seed Station นะครับแล้วก็เขาบอกว่าทางซีดเนี่ยบอกว่ามีสามารถชวนแขกรับเชิญมาได้1วง1คน1อะไรก็ได้ผมเลยต้องคิดถึง2คนนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าวันนี้ผมเดินเข้าไปที่ Spice Dis นะครับไม่มีใครคุยกับผมเลยยกเว้น2คนนี้วันนี้เนี่ยเราก็ต้องทำงานด้วยกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคลื่นซีดด้วยนะครับที่ชวนผมชวนน้องๆมาเล่นให้ฟังขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่สเตชันไหนเราก็มาเจอกันที่ The Seed Station วันนี้นะครับมีโอกาสเจอกันอีกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับมันมากๆเลยครับกับกิจกรรมของเรานะครับ The Seed Station สถานีความมันเคลื่อนที่ของเราใช่แล้วนะฮะวันนี้นะครับถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับทั้งคุณว่านธนกฤตนะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญของเขาด้วยนะก็คือวงแนปอลีนนั่นเองฮะผมที่ตลาดนัดรถไฟรัชดานั่นเองนะครับใช่แล้วยังไงฝากติดตามกิจกรรมของเรานะครับกับ The Seed Station สถานีความมันเคลื่อนที่นะฮะครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนเราก็จะมีเซอร์ไพรส์โชว์อะไรกับศิลปินคนไหนติดตามได้เลยใช่ครับติดตามฟังคลื่นของเราด้วยนะฮะ Seed 97.5 FM ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับผมดีเจดอสครับและผมดีเจบาสนะครับติดตามพวกเราด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับThe Seed Station.